กำลังพลจากกองทัพบกก็ยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะได้นำยุทโธปกรณ์ต่างๆไปช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาที่ตอนนี้ยังคงประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่2โดยกองพันฐานช่างที่202กรมทหารช่างที่2ได้จัดกำลังพลพร้อมกับเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านโดยหมู่บ้านจัดสรรทั้ง2หมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ได้แก่หมู่บ้านเพชรเยี่ยมและหมู่บ้าน VIP รวมกว่า200หลังคาเรือนค่ะที่ถูกน้ำจากลำน้ำลำตะคองช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมาบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ท่วมสูงกว่า1เมตรซึ่งนอกจากทางหน่วยจะจัดชุดสนับสนุนในการนำอาหารน้ำดื่มไปมอบให้แล้วยังคอยนำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านด้วยโดยจะให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ